เห็นบุญมาคือจุลกฐินไงจุลกฐินรู้จักจุลกฐินไหมเนี่ยบุญมากแน่จุลกฐินอ้าวไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะขอเสียงเอาเสียงไปขอสตังก็ไปหาเอาเองมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ไปขอเอาใช่ไหมล่ะมีเรี่ยวแรงขอเอาทำเอาปลูกต้นไม้ก็มีดอกมีผลหนึ่งไงก็ทำเอาปลูกข้าวได้กินข้าวเลี้ยงสัตว์ได้ผลของสัตว์นะก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับปลูกพืชก็ได้รับผลเลี้ยงสัตว์ก็จะเจริญเติบโตเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็อยู่ในกรอบพวกนี้แล้วพี่ก็อ้าวเอาเสียงไปค่อยๆฟังเสียงนะคะต่อไปนี้เป็นพลังงานเสียงนะจ๊ะ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 เสียงมาแล้วจ้าโอ้โหคุณจันทร์สวภาตั้งรับเต็มๆแบบนี้เสียงมาแล้วจ้าเสียงก็เสียงเสียงเป็นพลังงานนะครับอย่าลืมพลังงานที่ลุงทำออกจากตัวลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะจ๊ะนะจ๊ะไปสู่ตัวนิ่งทีหนึ่งหลุดเรื่อยเลยลุงก็ลุงก็มือไม่นิ่งThank you.
เอาละลุงก็ไม่นิ่งวันนี้ไม่รู้ว่าท่านได้อะไรทางนั้นลุงจะไปรู้ได้ไงถ้าท่านไม่บอกผมมาครับบอกหน่อยซะได้อะไรจากเสียงเมื่อกี้เนี่ย3 ชุดเมื่อกี้3 ชุดเอาลองเคาะมาดูซิเคาะป๊อกป๊อกเป็นภาษาดูซิรู้สึกอย่างไรอย่าลืมนะพลังงานตัวนี้มันสามารถที่จะสร้างภูมิสร้างภูมิมาในตัวเราสร้างภูมิที่เขาเรียกว่าสร้างผู้โทษสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีนะวันนี้เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวพวกเราเจ้าไข้แปลว่าธรรมที่ปกป้องคุ้มครองไปในตัวเลยดีไหมพี่ ลงมาดีนะหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่ดีก็แล้วแต่เด้อสิบอกใครนะครับ ปวดหัวปวดตาดีขึ้นเลยขอบคุณมากค่ะลงโอเคได้ไอร้อนทั้งตัวเลยค่ะคุณสุภาพรคุณกี่ไก่คุณขี้ไก่ปวดหัวปวดตาดีขึ้นเลยคุณขี้ไก่ ขี้ไก่ขี้ไก่โอเคไหมมีใครอีกโอ้ยทางด้านฝั่งเฟซผมก็ไม่ขยับเลยนี่หน้าไม่ขยับเลยไม่รู้จะให้เสียดได้ไงไม่ไปไม่มาเลยหายใจสบายค่ะร้อนทั้งตัวขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์คุณจันโสภาครับบัวเหนือน้ำหน่อยบัวเหนือน้ำมีน้ำตาไหลตลอดเลยค่ะโอเคยินดีด้วยนะครับตัวเบาโล่งครับท่านชัยชุมพลนะครับโอเคครับรู้สึกเหมือนว่าล้างขยะทั้งตัวและหัวล่องเลยค่ะคุณปฏิดานะครับคุณขวัญใจตุ๊บตับเต้นแรงจากกลางอกมาถึงที่ลำคอชัดมากเลยตอนนี้ตัวอุ่นเลยค่ะโอเคใช้ได้ร้อนที่แผ่นหลังและช่องท้องค่ะโล่งหัวเบาสบายสาธุ Thank you very big เสียงกังวานขึ้นสมองเลยค่ะเข้าหูสู่ใจล้างสมองได้หัวเบาตัวร้อนให้ใจสบายลุงคุณมนตการร้อนทั้งตัวค่ะขอบคุณงานพนักงานบริสุทธิ์และทีมงานคุณวริญญาเอามือพนมประสานกันดูตุ๊บตับที่นิ้วมือมีน้ำตาล้นออกมาแล้วหาว4-5 ครั้งติดกันแปลว่าร่างกายต้องการออกซิเจนมากหายไปเลยปวดฟันเงียบหายไปแล้วครับคุณยุทธนาโอเคดีใจด้วยไหมฟันบอกแล้วไงลุงบอกว่าทำตามลุงบอกแล้วมันจะหายก็ดีก็ยินดีด้วยที่ได้นะครับรู้สึกมีพลังทั้งตัวคุณทิกินะครับคุณที่ขี่ที่มาเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี่ยเหรอโอเคยินดีด้วยครับเบาหัวครับคุณแก้วสารพัดนึกจากสปป.ลาว
ขอถามครับพลังงานที่ได้ควรเก็บที่ไหนครับจริงๆพลังงานเนี่ยนะฮะฟังให้ดีนะฮะถ้าถามคำนี้นะครับคุณที่กี่นะที่กี่นะพลังงานตัวนี้ฟังให้ดีนะครับพลังงานเนี่ยพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานความร้อนในพลังงานความร้อนมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนอยู่ตรงนั้นแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ของท่านมีอยู่แล้วจําเป็นหลักครับมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยมันก็เลยไม่ทํางานโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงมีพลังงานความร้อนเนี่ยมากหรือว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์มากผ่านเสียงเนี่ยครับมันเข้าหูสู่ใจสู่ขั้วหัวใจใจมันเต้นตุบตับอยู่มันทํางานตลอดเวลาอยู่นะมันก็เลยจะบอกว่าปั่นก็ได้จะบอกว่ากระตุ้นก็ไม่ผิดนะแต่ก็สามารถท่านรู้สึกได้จึงเกิดให้ร่างกายรู้สึกว่าเบานั่นเองนะแล้วก็ตัวร้อนขึ้นมาแค่นี้เองครับหลักการมีแค่นี้เองเราไม่มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นถามว่าพลังงานที่ได้ควรเก็บไว้ที่ไหนมันอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วจะให้มันต่อเนื่องใช่ไหมงับอากาศเชื่อมโยงเลยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาก็ดื่มน้ำผลผักผลไม้เป็นยาก็คืออาหารเป็นยาอาหารเหล่านั้นก็จะมีพลังงานต่อเนื่องสืบต่อไปนะจะเก็บไว้ยังไงก็คือโดยอาหารที่รับประทานทุกวันทุกมื้อนั่นนะครับโอเคนะมันจะพันกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าเก็บก็คืออาหารที่รับประทานนะครับโอเคนะจําตรงนี้เอาไว้มากๆนะครับเลิกคิดได้แล้วคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเลิกคิดได้แล้วครับให้คิดซะว่าพืชเป็นยาข้าวเป็นพืชไหมครับนะเห็นไหมจบแล้วเห็นหรือยังนะข้าวทางวิชาการเขาบอกว่าเม็ดอะโทษคาร์โบไฮเดรตมันก็คาร์โบไฮเดรตเผือกก็คาร์โบไฮเดรตนะครับโอเคไหมกล้วยดิบเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมะม่วงดิบคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมหรือว่ามะม่วงห่ามก็ได้ความเปรี้ยวมันน้อยอ่ะความมันมันเยอะนั่นเห็นไหมครับคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้นะครับมันก็เผาผลาญเป็นพลังงานต่อโอเคไหมครับเข้าใจในพอยต์นี้ก็พอแล้วครับผมว่านะนะไอ้พวกอาหารเจเนี่ยกินเข้าไปเถอะครับนะอาหารเจอาหารมังสวิรัติอาหารเจเนี่ยอาหารเจก็อาหารต้นผลเนี่ยต้นผลอาหารเจที่เขามีขายในห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็ทำสะอาดมากก็ทำดีมากนะครับอาหารเจต้นผลนะครับเวลาไปก็ไปหาฟู้ดคอร์ทเขาเนี่ยแหละเดินเดินมาอาหารเจเขาจะมีป้ายบอกนะครับนั่นต้นผลเขามีขยายไม่ใช่สิบสาขาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาอยู่ได้นะให้ดูไว้ก็ของเขาทำดีนี่ครับเขาก็อยู่ได้ใช่นะ นะนะนะตกลงเข้าใจเนาะคุณทิกกี้ก็แล้วกันตัวเบาสบายค่ะคุณรัตนาโอเคยินดีด้วยครับอีกครั้งหนึ่งรู้สึกมีพลังงานที่ตัวนั่นนะมันถูกกระตุ้นนะครับคุณทิกกี้นะครับขอให้เข้าใจแล้วก็เก็บมันให้โดยมีอากาศเป็นยาต่องับอากาศดื่มน้ำไปตามปกติไอ้ดื่มน้ำวันละเท่ากับเท่าไหร่ที่เขาว่าใส่เข้าไปก็หิวก็กินน้ำน้ำมันเป็นพลังงานนะขอเป็นน้ำสะอาดก็พอน้ำสะอาดกับน้ำที่มีแร่ธาตุถ้าถามผมนะจะเลือกกินน้ำอะไรถ้าถามลุงนะลุงเลือกกินน้ำสะอาดและบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่เรากินทุกมื้อเนี่ยมันก็แร่ธาตุกันนั่นนะครับเกลือทุกเม็ดก็คือแร่ธาตุกันนั่นเป็นอย่างนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มแค่ทั้งนั้นแหละครับ มันเกินพอแล้วแร่ธาตุในร่างกายเราเลย
เพราะฉะนั้นต้องถูกกําจัดออกไปนะครับก็บอกอาหารไม่มีแร่ธาตุขอโทษน้ำไม่มีแร่ธาตุเอาว่าเขากันแล้วกันนะเรากินนะน้ำสะอาดนะครับอย่าไปคำนึงมากให้พวกแร่ธงแร่ธาตุไอ้รู้นะลุงสบายมากเลยแล้วอะไรก็ได้ขอให้สะอาดมาใส่ปากกินได้หมดแหละเพราะมันย่อยสลายก็เป็นพลังงานคิดอย่างนั้นสิครับใช่ไหมมันจะแปรภาพแปรสภาพแปรผันเป็นพลังงานพลังงานก็ใช้นำมาใช้ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะร่างกายเราชีวิตเราชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็อากาศก็น้ำพืชใช่ไหมครับสัตว์ก็กินบ้างเล็กน้อยก็พอแล้วนะถ้าจะกินนะใช่นะวันนี้ผมกินปลาหลดวันนี้ปลาหลดนี่มาจากไหนรู้ไหมนะแต่แล้วนึกก่อนอ๋อโหมาจากอุดรนู่นนะใช่ยังไม่หมดนะเนี่ยคุณปริศรามาวันก่อนตั้งเป็นกิโลหรือมั้งปลาหลดยังไม่หมดเลยทอดกินวันละ 4-5 ตัวห่วงด้วยห่วงด้วยปลาหลดกรอบดีด้วยอะไรทำนองนี้นะครับโอเคเราสู่กันฟังของแค่นี้ไม่มีอะไรหรอก